สวัสดีค่ะรายการเจด้าสตอรี่วันนี้เจด้าจะพาเพื่อนๆ นะคะไปเยี่ยมชมอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอ่าวน้อยเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากร้านยำพี่เล็กนะคะส้มตำยำในครกอ่าวน้อยจะอยู่ทางเวิ้งซ้ายมือนะคะมันจะมี3อ่าวตรงนั้นก็คืออ่าวมะนาวนะคะอ่าวประจวบอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีอ่าวน้อยค่ะด้านนี้คนจะไม่ค่อยได้มานะคะที่เห็นนี่ก็คือวัดนะคะวัดอ่าวน้อยแล้วก็ข้างหน้าที่เป็นทะเลคือเป็นที่จอดเรือประมงนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามชาวประมงก็จะออกเรือจากมุมนี้นะคะอ่าวตรงนี้ก็จะคอยปกป้องพวกลมพายุลมฝนนะคะเรือที่มาจอดในเวิ้งอ่าวตัวนี้ก็จะได้รับความปลอดภัยเวลาลมพายุเข้านะคะเกิดแรงปะทะก็จะไม่รุนแรงมากนะคะจะเห็นว่ามีพี่น้องชาวประมงเยอะมากนะคะออกไปจับปูจับปลาก็จากโซนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามชมนะเจด้าสตอรี่เจด้ารู้โรครู้อย่าลืมกด Subscribe นะคะอ๋อเดี๋ยวพาไปเที่ยววัดอ่าวน้อยด้วยเขาจะมีนะคะพระอุโบสถที่เป็นไม้สักค่ะนี่เลยไม้สักทั้งหลังเดี๋ยวเดินตามเจด้าเข้าไปข้างในนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินปูด้วยตรงหน้าเพื่อนๆ นะคะก็คือโบสถ์ไม้สักค่ะเป็นโบสถ์ไม้สักนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งสร้างอยู่ที่วัดอ่าวน้อยวัดอ่าวน้อยนะคะอยู่ในชุมชนเล็กๆนะคะของชาวประมงบริเวณอ่าวน้อยที่จะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวเมื่อสักครู่นะคะถ้าเดินมาข้างในเราจะพบว่ามันยิ่งใหญ่ตระการตามากๆนะคะทั้งหมดนี้ทำด้วยไม้สักนะคะแล้วก็มาแกะสลักโบสถ์ค่ะแกะเป็นเรื่องราวพุทธประวัติแล้วก็รามายณะนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆ นะคะเดินเข้าไปเงียบๆนะคะแล้วก็ลองสังเกตฝาผนังสองด้านนะที่จะได้ถ่ายทำมาให้ชมนะคะว่าจะมีเรื่องราวเป็นพุทธประวัตินะคะแล้วก็รามเกียรติ์พญานาคอะไรนู่นนี่ไปนะคะเข้าไปข้างในแม้ว่าอากาศข้างนอกจะร้อนนะคะวันนั้นแต่ข้างในลมโกรกเย็นสบายมากๆด้านนอกก็มีพญานาคล้อมโบสถ์ไว้นะคะแล้วก็นับได้ว่าเป็นพญานาคที่ยาวที่สุดในปัจจุบันด้วยนะที่ประจวบจริงๆแล้วเป็นเมืองที่มีที่เที่ยววิถีไทยเยอะแยะมากมายนะคะจะได้อยากชวนเพื่อนๆ เนี่ยได้มาเที่ยวนะคะชิลสโลไลฟ์ที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะเดี๋ยวเราชมวัดนะคะไหว้พระและเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆทานกันเฉพาะขันธ์หน้าเฉพาะจิตจริงๆนี่จึงเรียกว่าเป็นขันธ์ไม่ใช่ฝันแบบสบายอยู่แบบอิสระภาพและต้องไปทานของขันธ์เมื่อเราไปทานขันธ์เราก็ใช้ขันธ์เนี่ยให้มันเป็นที่อยู่เลยสมกับที่นั่งบีบคั้นเราจิตเราใจเรามาตลอดชีวิตใช้มันทำความดีสะสมความดีให้เกิดขึ้นตั้งประโยชน์ตรงประโยชน์นั้นได้ถึงที่สุดเข้มแข็งกำลังงานในการให้ในการปฏิบัติกิเลสตัวนี้
บดเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่อันนี้อะไรอะคะหอยอะไรอะกินได้ไหมกินได้ป่ะปล่อยมันได้ใช่ไหมใช่ปล่อยมันก็ตายอยู่ดีไม่ตายหรอกเหลือแล้วอันนี้ปูเล็บแดงไม่เคยเห็นนะคะเล็บแดงเนี่ยจอนดูดิปูเล็บแดงแต่มันกินไม่ได้มันไม่มีเนื้อนะคะวางเป็นเล็บแดงข้างหลังนี่มันเป็นงอกๆเหมือนแมงมุมเลยป้าเหมือนแมงมุมเลยอันนี้ถ้าลงน้ำมันก็ยังเป็นใช่ไหมคะเป็นหนูเอาไปลงน้ำได้ไหมได้ลองนาทีโคนนะไม่เป็นไรโอ้นี่ติดมาเยอะเลยเหมือนกันนะเนี่ยนี่หอยอะไรครับอันนี้หอยสังนี่หอยสังตัวเป็นๆแล้วเราไปสาวกลับมาก็จะติดปูมานะคะเดี๋ยวนี้เราเนี่ยหอยสังหอยสังที่เขาลดน้ำสังกันนี่เองอ๋อนี่เหรอเขาเอาเปลือกไปใช้เนี่ยเขาจะหาให้ตัวให้เล็กกว่านี้เอาไปคัดไปล้างให้ลายมันสวยใส่นี่กับผมกระเป๋าไว้ที่พิษเล้งๆอ่ะกระเป๋าเขาเรียกกระเป๋าที่เขาเรียกกับผมกงนั่นแหละอ๋อที่ตายกันได้ที่ในรถทับไอ้ที่ว่าตามภาคใต้ที่ว่าเขาเรียกกับผมกงนั่นแหละแต่ว่าถ้าว่าคนทะเลคนที่นี่เขาเรียกกับผมกระเป๋าอ๋อนี่ไม่เหมือนกันนะกระเป๋านี่คือว่าจะผาดน้ำแข็งน้ำหน้าอกนะจุกนอนดิ้นนั่นบางคนถึงตายเลยก็มีแผลนะแผลพิษมันนะโดนเต็มที่อ่ะเหมือนสายฟ้าฟาดนะครับผมคือต้องจับสายเขาป้าจ
ะได้อาหารทะเลให้กินนะคะไม่ได้เดินไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในกรุงเทพนะจ๊ะจะได้ง่ายๆมันไม่ใช่ได้ของเลี้ยงมันไม่สดเพราะว่าเป็นจากเราเนี่ยไปยุ่งกับมันงั้นปล่อยมันเวลาจับเราควรจับไงครับป้าโอ้มันมีหางอันที่มันคมๆอ่ะถ้าไปจับมันพันนี้เดี๋ยวทําไมแม่โอ้ยหมดเลยงานนี้ดูไม่ได้อ้วนนะจบละประมงนะคะเมืองสามอ่าวประจวบคีรีขันธ์อู่ต้มร้อนๆ นะคะพี่มีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะมี400มี300มี250อ๋อติดใจผมเนี่ย ผมถักงานมากไอ้แบบมีไข่ไหมคะช่วงนี้จะไม่มีใครหรอกเต๋มันจะเป็นมันอ่ะอ๋อเป็นปูมันๆใช่แต่ว่าแน่นอ่ะอ๋อเนื้อแน่นๆใช่มั้ยคะถูกคนทะเลเขาจะเรียกมันแน่นใช่เออร้อนเอาตัวแน่นๆให้หนูหน่อยได้ไอเอาไซส์ไหนอันนี้4มันเพิ่งต้มกันแหละแต่ที่นี่ลมจะแป๊บเดียวจะเย็นเอา4เอา400นะให้หนูโลนึงโอเคชิมปูแล้วเดี๋ยวแกะให้หนูดูหน่อยช่างก่อนแล้วแกะให้หนูดูหน่อยหนูอยากเดี๋ยวต้องจับตัวเล็กให้ดูเดี๋ยวต้องจับเป็นกระเทียมขูดแม่ขูดตัวเล็กแม่ใส่ถ้าเดี๋ยวแกะให้ดูอ่ะช่างนี้ให้ก่อนแกะให้เหมือนแม่ค้าด้วยนะถ้ากินปูบ่อยยังจะแกะหนูคือยายยกโถดิสวยเออมันนี่ไม่ได้แล้วมาหาเล็กเอาปูลงหน่อยเดี๋ยวไม่เห็นนะปูนะคะตัวใหญ่ๆ มันมีไข่นอกเนาะอันนี้เนื้อแน่นไหมคะแบบนี้แน่นทุกตัวถ้านิ่มเดี๋ยวเราแยกออกโอเคพี่เลือกให้หนูหน่อยอ้าวห้ามถ่ายกระโปงเด้อมาเขาจะไม่ค่อยถ่ายคนหรอกเอาหน้าออกคนไม่เท่นะเว้ยดูนะคะดูที่ว่า1กิโลจะได้กี่ตัวอันนี้ไม่ต้องกลัวว่าไม่สดนะคะขึ้นจากทะเลมาพี่ๆก็แกะตรงนี้เลยอันนี้น่าจะโลขีดอะไรประมาณนี้อ๋อได้ลองช่างดูโลขีดจ้ะโอเคมัดแล้วนะได้ค่ะจะแกะให้ดูว่าทำเป็นไงได้ค่ะยำจิ้มแกะให้ดูเดี๋ยวตาชิดดูต้นมือแม่ค้าแกะนะตัวใหญ่คือโลละ400อันนี้ไซส์เล็กกัน25อ๋อถ้าตัวเล็กก็ไซส์25นะคะอันนี้250บาทอันนี้ปูต้มตำไหม
ปูส้มตำแต่ว่าเขาจะซื้อไปกินกันเป็นปูแน่นอ่ะถ้าปูส้มตำอ่ะแม้จะเป็นชิ้นถ้าปูส้มตำมันสดนะคะปูสดเวลาแกะจะเป็นชิ้นถ้าปูส้มตำเขาจะไม่ให้ต้มสดไหมนี่นะคะแต่ถ้าเราไม่ใช่มืออาชีพอ่ะเราต้องใช้มีดบางๆทุบหวานโอ้หวานหวานอย่าให้ท่อนล่างไปกลับบ้านแล้วจะอยู่กินปูกลับเลย ที่มาเที่ยวไกลไหมเจ๊เนี่ยมาจากกรุงเทพค่ะโอ้เรียกเจ๊ไปก่อนมาถ่ายมาถ่ายรายการรายการเลยป่ะเจด้าสตอรี่เดี๋ยวทำท่านะเจด้าสตอรี่เจด้ารู้โลกตรงไหนตรงไหนหนูมาถ่ายในอ่าวประจวบไปดูเขาทำห่อหมกอ๋อทะเลน่าจะคงวานคงวานไม่ในค่ายเลยสนพี่เก๋อะในค่ายตรงไหนนะในค่ายทหารเลยค่ายทหารน่าจะเป็นเหมือนคงวานเลยนะห่อหมกเขาดังอยู่อันนี้อ๋อเห็นไหมอ๋อนี่ไข่นี่นะอาจารย์นี่มีไข่ไปนี่โอ้จะมีไข่อย่างนี้นะคะไข่เห็นไหมมีไข่ปูไข่ได้ห้ามโดนหน้าแม่ค้านะเว้ยตัดหน้าหน้าเอาการ์ตูนใส่แม่ค้าแทนนะไข่ปูนะคะใส่น้ำจิ้มก็จะแซ่บเวอร์นะคะอร่อยอ่ะข้าวสดจะอร่อยข้าวมันจะแค่ไข่ข้าวสดจะอร่อยหอมละมุนละไมงาบนี่เดี๋ยวก็กินท่านี้ไข่อ่ะทำท่าให้ดูนี่นะเราต้องแกะตรงนี้แล้วมันจะเป็นกดกลางก่อนโอ้ก็มันจะเป็นชิ้นเห็นไหมยกเอานะคนใหม่ก็ถ้าเมืองหลวงนี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมันจะแรงหมดอร่อยนะมันจะเป็นชิ้นไม่ต้องอะไรนี่เลยนะมันเค็มธรรมชาติไม่ต้องน้ำจิ้มเลยพูดถึงว่ามันจะอร่อยอร่อยอ่ะไปดูนะถ้าของสดดูนะมันจะเป็นกระเทียมที่ว่าโลละพันของสดมันจะมาเป็นพวงแบบนี้นะคะพันสี่แต่ว่าพอจะได้โลก็เท่ากับปู10โลตัวกระเทียมอย่างเดียวนะ10โลตัวเนี่ยแม่มันต้องร่อนหมดนะเนี่ยแกะเนี่ยแกเราต้องไปแกะให้เหมือนเราอ่ะเนี่ยดูความสดนะคะความสดของปูไปลงให้ด้วยนะตรงหน้าคนกินก็ร้านนู้นไม่ต้องลงหน้าแม่ขานะโปรโมทได้นะมาเที่ยวแวะมาซื้อตรงนี้ได้เออโปรโมทได้แวะมาซื้อแวะมาซื้อของชาวบ้านชาวประมงได้นะคะไม่ต้องไปแต่ร้านอาหารนะเพื่อเศรษฐกิจรอบๆนะคะเนี่ยมันจะมีเนื้อหมดอะไรเนี่ยมันจะวางกินไม่กินไม่ทันไม่ทันเนื้อหมดจะให้น้ำจิ้มแซ่บเวอร์เดี๋ยวไปซื้อข้าวเปล่ากันเนี่ยคอยร่างไปตรงนี้ไม่เดี๋ยวทำหน้าแพ้ก็มีโต๊ะตรงนี้มันขายจองห้าบาทคนละร้อยจากฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเดียวกันว่าทำไมไม่ซื้อประเทศฝรั่งเศสน้ำจิ้มทำจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็นั่งเครื่องบินมานะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าน้ำจิ้มนี่สูตรเด็ดเลยใช่ไหมก็ตำก็เอ็นลูกค้าเขาก็ว่าอร่อยดีนะเราก็พูดตามลูกค้านะอร่อยแน่นอนนี่มันไม่ได้ใส่น้ำส้มสายชูเราจะเอามะนาวล้วนแต่บางเจ้าเขาจะน้ำส้มใส่ชูเรื่องของเราใส่มะนาวแท้นะคะมะนาวแท้เด็ดปูเห็นน้องถือนะถ้าใส่นั่นน่าสามร้อยเด้งสองสามปูสดสดจากทะเลตาในการห่อหมกจะได้เต็มปูด้วยเลยนะได้ได้กินปูด้วยคนจะได้มันซื้อของได้ชาวบ้านขายอะไรบ้างถ้ามันถ้าเราตรงนี้มันสดมันก็จะขายเรื่อยแล้วหมดอยู่เรื่อยๆก็เขี่ยวเขาแวะทานนะเขาไปซื้อเราอะไรเราไปว่าไปจานใส่ตังระวังนึกแยกเถอะไอ้แหลมแหลมมันแหลมมันทิ่มถูกต้องนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวตักไก่กับไก่ในรถจะไปหนีบอลละไปโหนี่ต้องมีช่างถักให้สิคนไข่จะถักได้เนาะมีช่างครับช่างถักกันดิคนไข่จะเห็นข้างหลังเนาะ